ราคามันไม่ถึง 2,000 คุณได้ยินไม่ผิดยังไม่รวมโค้ดรถซึ่งเขาเขียนมีโค้ดรถให้รับประกัน1ปีเต็มนะครับเครื่องเล็กนิดเดียวแล้วขนาดแค่ 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นกระทัดรัดวัสดุดีเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่างานเขาเนี่ยโอ้โหกึ่งมาเนียบมากไม่ใช่กึ่งนะเขาทำมาเรียบเนียนมากเลยครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่นิวครับผมโอ้โหเรียนเชิญจากช่องเบิร์นแคมมารีวิวเครื่องฟอกอากาศเป็นทุกกูรูครับผมครับทีนี้เราก็ได้รีวิวกันไปในช่องจงรักแล้วเครื่องฟอกอากาศตัวนั้นมันราคา 20,000 หมื่นกว่า 20,000 30,000 ใช่ตัวนี้ครับเปิดราคามาไม่ถึง 2,000 คุณได้ยินไม่ผิดตัวนี้คือแบรนด์เลวอยส์นะครับคือแบรนด์อันดับต้นๆของอเมริกาซึ่งโอ้โหเขาบอกว่า number 1ของอเมริกาเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วครับเปิดราคามาครับผมซื้อกับน้ำหอมนะราคาแค่1,990บาทโอ้ส่วน LV H128 บวกฟิลเตอร์ที่เป็นตัวดับเบิลฟิลเตอร์แบบนี้จะราคา 2,390 บาทครับยังไม่รวมโค้ดรถซึ่งเขาเขียนมีโค้ดรถให้รับประกัน1ปีเต็มนะครับนี่คือเป็นออฟฟิเชียลมาขายเองเลยคุณสามารถเข้าไปซื้อได้ซึ่งเครื่องกรองในราคา 1,900 เนี่ยผมบอกเลยว่ามีเขาเรียกว่ามีส่วนสำคัญต่อชีวิตมากถ้าเกิดคุณไม่ต้องใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะจริงๆในท้องตลาดมันก็มีในราคานี้จะเป็นพวกของเสี่ยมีรุ่นเก่าๆอ่ะแต่ว่าขนาดมันจะไม่ได้แบบคอมแพคอันนี้มันคอมแพคใช่คุณเอาไปประดับตกแต่งบ้านได้วางบนชั้นวางตรงนี้ข้างๆเนี่ยก็ได้ใช่ไหมมันเครื่องเล็กนิดเดียวแล้วขนาดแค่ 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นกระทัดรัดวัสดุดีเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่างานเขาเนี่ยโอ้โหกึ่งมาเนียบมากไม่ใช่กึ่งนะเขาทำมาเรียบเนียนมากเลยครับผมแบรนด์เขาเนี่ยนี่ครับในไว้ตรงนี้ครับกล่องมาดูครับพี่นิวมันมีอะไรบ้างเขาที่เขาแถมมาก็เป็นตัวที่ชาร์จอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยฮะจะเป็น12โวลต์ 1A แต่ไอตัวมันเนี่ยรับ10วัตต์ก็คือให้มาเกินนะครับให้มาเกินก็ถือว่าโอเคนะฮะจุดเด่นของเขาอย่างนึงคือเสียงเบามีสลีปโหมดก็คือเวลานอนในห้องนอนเนี่ยกดสลีปโหมด28เดซิเบลเนี่ยเขาเขียนไว้หลังกล่องนะมาให้ดูไฮแฟนสปีดก็คือโหมดที่สำหรับฟอกไวที่สุดสมมุติว่าในห้องมีกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์อะไรก็ตามแต่อยู่ที่44เดซิเบลก็ไม่ได้ว่ารำคาญเลยนะฮะแต่ว่า28นี่คือเงียบมากเอาไว้ฟอกเวลานอนนะใช่ฟอกเวลานอนเวลาคุณมีลูกมีหลานมีอะไรแบบเด็กเล็กๆนะก็ไม่ดังใช่ครับแล้วก็อโรมาเทอราปีนี่คือเขาใส่น้ำหอมได้ใช่นะครับนี่คือขนาดห้องที่เขารองรับก็คือ15ตารางเมตรครับฟิลเตอร์เนี่ยเขาสามารถกำจัดขนาด 0.3 ไมครอนได้แล้วก็สามารถกรองได้ถึง 99.97% นี่คือชั้นของ HEPA ฟิลเตอร์จริงๆแล้ว HEPA เนี่ยมันกรองได้ 99.95 แต่มันจะกรองจากชั้นแรกมาแล้วไงพวกฝุ่นแป้งพวกขนพวกอะไรที่มันดูดเข้ามาได้ก็จะดูดเข้ามารับประกันนะครับรับประกันแต่ในเน็ตเขาเขียนว่าปีนึงนี่ไงมันคอมแพคก็ปรับระดับได้3ระดับอันนี้ก็คือแผ่นกรองนะครับนี่ก็คือขนาดตัวเครื่องนะครับไม่ใหญ่นะน่ารักR2D2 ใน Star Wars มีไฟ3อันเนี่ยคือ High Low Sleep ครับนี่คือทัชสกรีนนะฮะใช่กดไม่ได้ไม่ต้องกดนะโอ้โหเขาดีไซน์มาดี2ด้านนะครับซ้ายขวาจะเป็นช่องดูดอากาศเข้าไปแล้วพัดขึ้นมาด้านบนใครอยากเย็นก็เอาหน้าไปจ่อมันก็จะเย็นเท่านั้นยังไม่พอข้างหลังครับมีตัวนี้เป็นยางครับเอาไว้กันลื่นเห็นไหมไม่ลื่นเลยแล้วก็มีล็อกเอาไว้ปลดด้านหลังเนี่ยเป็นที่เสียบไฟแค่นี้ตรงนี้เนี่ยสามารถถอดออกมาตัวนี้คือไฮไลท์เลยคือน้ำหอมเอาน้ำหอมหยดลงไปได้ซึ่งจริงๆซื้อในเน็ตอ่ะเขาก็แถมน้ำหอมมานะใช่แต่ผมโทรไปหาบริษัทเขาเนี่ยเขาบอกว่าเอาน้ำหอมอื่นมาใส่ก็ได้มันเหมือนระบบในรถอ่ะหอมติดรถหอมติดรถมันจะมีแอร์ปั่นออกมาแล้วก็จะผ่านไอ้ตัวชั้นเนี่ยมันจะค่อยๆออกมาเวลานอนมันดีมากถ้าเราหยอดพินเซนได้ไหมได้ครับหยอดพินเซนก็ได้ลองไหมล่ะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันข้างหลังเครื่องมันเล็กดีจริงๆนะหมุนออกมาแค่นี้พลาสติกเนี่ยงานประกอบเนี่ยดีดูดิปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบมีหลุดมาบ้างเนาะแบบที่แบบพลาสติกที่มันปั๊มไม่ดีมันก็จะมีแบบกรอบๆเส้นบางๆหลุดมาบ้างนี่ไม่มีเลยงานประกอบดีมากฮะนี่ฟิลเตอร์ที่เขาแถมมานะดึงออกมาฮะนี่3ชั้นชั้นแรกเป็นพรีฟิลเตอร์ก็คือกรองชั้นแรกกรองฝุ่นกรองอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆชั้นที่2เป็น HEPA S13 HEPA ฟิลเตอร์ทีนี้ไอตัวฟิลเตอร์เนี่ยลักษณะขนาดตามนี่นะประมาณเท่าฝ่ามือฮะแล้วชั้นสุดท้ายเป็นคาร์บอนครับเอาไว้กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือไม่ก็กลิ่นอาหารที่มันบางทีเรากินอาหารในห้องแอร์เงี้ยก็ช่วยแล้วก็ใส่น้ำหอมเข้าไปจบทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงตัว HEPA ก่อน HEPA ก็จะมี E10 class E11 class E12 class S13
class และ S14 class ไอ้ตัว E10 class กับ E11 class เราไม่นับเราจะมานับตั้งแต่ E12 เลยสามารถกรองฝุ่นละอองได้ 99.5% นะครับแล้วก็มีโอกาสผ่านกรองออกมาได้แค่ 0.5% แต่พอมาเป็น S13 HEPA ที่เป็นอยู่ในตัวเนี้ยชั้น2เนี่ย มันจะกรองได้ 99.95% ฉะนั้นไอ้ที่มันหลุดรอดออกไปได้มันจะมีแค่ 0.05% แล้วก็จะมี S14 class ด้วยไอ้ตัวเนี้ยก็จะกรองได้ 99.995% นะครับโอ้น้อยบีมีโอกาสออกได้ประมาณ 0.0005% ซึ่งมันจะมีราคาแพงมากแล้วมันจะมีแบบเป็นอัลต้าด้วยคือจะแพงกว่านี้ไอ้ที่นิยมในตลาดปัจจุบันเนี่ยก็คือ S13 HEPA filter แค่นี้ก็กรองแบบไม่ป่วยแล้วใส่อย่างนี้นะคาร์บอนต้องอยู่ด้านในครับลงไปปิดครับพัดลมตัวนี้มีตัวเดียวออกแบบฉลาดคล้ายๆกังหันน้ำอ่ะออกแบบฉลาดมากคือมันจะปั่น2ข้างเนี่ยขึ้นข้างบนมันจะปั่นขึ้นแบบนี้มันจะปั่นขึ้นข้างบนใช่แล้วก็ออกมาข้างบนเลยใช่แล้วแรงมากดูดเข้าปุ๊บออกเลยใช่โอ้ฉลาดมากครับผมเลยโน้ตหน่อยครับผมเก็บไว้ครับแล้วก็การใช้งานเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้แบบบ้านๆทั่วไปไม่ได้กองแบบโอ้โหหนักหนาสาหัสมากครับเทปป้าฟิลเตอร์เนี่ยสามารถใช้ได้หลายปีครับถ้าคุณหมั่นทำความสะอาดด้วยนะแบบมันแบบถอดออกมาเช็ดไอ้ตัวชั้นใดมันจะกองพวก PM 2แบคทีเรียพวกนี้ที่ก่อทำให้เกิดโรคถ้าวันไหนนะครับลูกคุณป่วยมันป่วยมันติดกันอยู่ในนั้นแหละมันก็มีละอองมีแบคทีเรียที่มันอยู่บนอากาศมีอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีเครื่องกรองอากาศมันก็จะป่วยอย่างนั้นเคยสังเกตไหมเวลาหลานป่วยจะป่วยไปป่วยมาไม่หายสักทีเพราะว่าห้องอ่ะมันไม่โดนกรองอากาศบริสุทธิ์จริงๆแล้วอ่ะผมเคยไปอ่านผลวิจัยซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้อธิบายไปในการรีวิวเครื่องฟอกอากาศก่อนหน้านี้แล้วว่าอากาศเนี่ยสำคัญรองจากน้ำแต่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่ต่างประเทศเนี่ยความสำคัญมากเห็นไหมทำไมรถจะต้องมีค่า CO ที่จะต้องมีมาตรฐานค่ามลพิษยูโร6ยูโร5ยูโร6เมืองเขาจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ครับประชาชนจะได้มีสุขภาพแข็งแรงใช่พอสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยปุ๊บมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสร็จปุ๊บต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเสียค่ารักษาไหมเสียเวลาทำงานไหมเสียฉะนั้นซื้อเลยไวครับเครื่อง 1,990 คุณจบสุดยอดครับผมตบมือให้ผมเลยครับไม่นี่คือเรื่องจริงผมเป็นหอบหืดสมัยตอนนั้นไม่มีตังค์ก็ไม่รู้ถึงความสำคัญของเครื่องกรองอากาศช่วยกันซื้อคนละเครื่อง2เครื่องครับทำให้บ้านเมืองเรามีอากาศที่ดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะบ้านเรา PM 2.5 ครับสุดยอดแล้วครับอันดับต้นๆของโลกมันก็ช่วยกรองแต่มันไม่มีจอบอกนะครับว่า PM หรือว่าค่าความเข้มข้นของพวกฝุ่นพวกไหนเท่าไหร่ใช่มันคือเครื่องที่คุณเอาไปตั้งในห้องแล้วก็ให้มันกรองไปเลยก็เปิดตลอดได้เพราะว่าผมลองเปิดมา3วันเนี่ยเปิดทั้งวันทั้งคืนเปิดในห้องซึ่งห้องเราเปิดแอร์มันไม่รู้สึกว่าร้อนหรืออะไรเลยใช่ใช่เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับนี่พอเสียบไฟขึ้นสีแดงครับขึ้นสีแดงแต่ถ้าเราแตะ1ทีแตะปุ๊บมันก็จะเปิดเป็นโหมดสลีปเนี่ยจะมีเสียงเบามากเสียงแอร์ตรงนี้ยังดังกว่าใช่อันนี้24เดซิเบลโลก็คือพัดลมที่กลางนะครับแล้วก็ไฮคือสปีดเห็นป่ะมีเสียงละตัวนี้สามารถกรองได้73ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็คือในห้องที่แบบไม่ได้ใหญ่มากห้องนี้ได้นะครับแต่ว่าไอ้ HEPA filter เนี่ยถ้าเรากรองอะไรไปแล้วเนี่ยเป็นมันปีนึง2ปีคุณต้องถอนมาเช็คแล้วนะการซื้อมันไม่แพงหรอกเดี๋ยวนี้มันเขาขายกันไม่แพงนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวเราทดลองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาดูว่าฟิลเตอร์เขากรองไปขนาดไหนใช่แล้วก็จะมาพูดถึงว่าฝุ่นเนี่ยที่เรามองข้ามมันทำลายสุขภาพแค่ไหนครับครับผมโดยเราเทสกันโดยใช้แป้งปลางูไม่ใช่เบบี้ไฟครับแป้งก็เหมือนจำลองฝุ่นจริงนี่แหละใช่ในห้องมีอยู่แล้วบางคนเปิดแอร์แต่งหน้าทาแป้งลูกต้องมีเครื่องฟอกอากาศจริงๆครับครับไม่งั้นฝุ่นมันก็จะอยู่นั่นแหละผมสารภาพอย่างนึงนะผมเป็นคนแพ้แป้งตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าเขาจะชอบทาแป้งแล้วแบบมันเยอะมากจนเราหายใจเอาแป้งสำลักเข้าไปจะเป็นคนที่แพ้กลิ่นแป้งไปเลยอ่ะนี่คือผมทดลองตบฝุ่นเห็นไหมจะเยอะไปไหมผมเห็นครับว่ามันดูดอยู่ครับเนาะแต่ว่ามันเป็นสีขาวไงเออก็คือให้มันกรองทั้งวันนั่นแหละฝุ่นที่มันอยู่บนอากาศเดี๋ยวมันก็จะดูดเข้าไปแต่ว่าพลังดูดมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงเครื่องใหญ่ก็ต้องเข้าใจในเหรียญราคานี้ครับสเปรย์ไหมให้มันดูดเฮ้ยดูดมันดูดอยู่นี่ไงดูดเข้าไปเลยอืมคือหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นไหมถ้าเราฉีดมาเนี้ยเอาเป็นว่ามันเครื่องฟอกอากาศมันดูดอยู่แล้วอันนี้ทำให้ดูในกรณีมีอย่างเงี้ยอะไรที่มันฟุ้งมันลอยใช่ที่มันเบาๆอะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลที่เขารีเสิร์ชมาให้ฟังนะครับก็คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กแบบ 2.5 ไมครอนเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับระบบหายใจและปอดแล้วซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือดเลยนะดังนั้นผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายจะมีแบบว่าเฉียบพลันซึ่งก็เกิดจากระบบทางเดินหายใจคือไอเจ็บคอพวกเนี้ยที่เราแบบอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์อะ
ับผมอ่ะชอบเป็นบ่อยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้พวกเนี้ยสำคัญมากเพราะมันกรองอากาศมันก็จะทำให้เลือดกำเดาไหลบ้างมีเสียงคืดคาดเสลดอ่ะแล้วก็มีเสมหะมีเลือดเจือปนหากเข้าตาก็ทำให้เคืองตาตาแดงและถ้าเป็นผิวหนังบางคนที่แพ้พวกฝุ่นไรฝุ่นพวกเนี้ยไอเนี้ยจำกำจัดได้ส่วนผลเลื้อรังก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบตันทำให้หัวใจวายหัวใจเต้นผิดปกติเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบทำให้เกิดภาวะอัมพาตหรือเสียชีวิตหรือถ้าเข้ารกไปทำอันตรายเด็กในท้องทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดโอ้ยืนยันจากงานวิจัยทั่วโลกตัวของฝุ่นที่มันลอยเนี่ยมันจะนำพาหะอื่นๆมาด้วยเช่นแคดเมียมปลอดโลหะหนักแล้วก็สารมะเร็งอื่นๆเห็นไหมคนที่เป็นมะเร็งนะครับอยู่ที่การกินและการใช้ชีวิตถ้าหากจะกรองPM 0.5 ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศแบบมีระบบแผ่นกรองเท่านั้นซึ่งเลวอยมี LS 128ให้ยืมได้เป็นแบรนด์ที่ทางประเทศสหรัฐนิยมชื่นชอบกันอย่างมากอันดับต้นๆและก็ราคาคอมแพคกับขนาดตัว 1,990 ใช่ซื้อพร้อมเฮปป้าซื้อพร้อมฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยที่ 2,390 แค่นั้นสบายๆซื้อความสบายใจซื้อสุขภาพให้คนในครอบครัวนี่สรุปได้ดีจริงๆเรามองข้ามจุดนี้ใช่ตั้งแต่ผมใช้เครื่องฟอกอากาศที่บ้านนะผมไม่ป่วยเป็นปีกว่าปกติเนี่ยเดือนนึงผมต้องมีละครั้งนึงเพราะว่าห้องนอนเราเนี่ยมันไม่ได้จะต้องโดนแสงแดดตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้คือลูกหลานพี่แพมอ่ะเด็กเล็กอ่ะจะป่วยบ่อยมากใช่แต่ทุกวันนี้คือไม่แทบจะไม่ป่วยอะไรแล้วเข้าโรงพยาบาลพูดเล่นไม่ป่วยเพราะว่าใช้เครื่องกรองอากาศแล้วก็ชั้น2ของเราสตูดิโอก็มี2ตัวช่วยกันทำจะให้พนักงานเราเนี่ยสุขภาพดีแต่ไม่ใช่ว่าคุณมีเครื่องกรองฝุ่นแล้วคุณจะไม่ดูดฝุ่นนะมันคนละเรื่องกันนะใช่มันเป็นตัวช่วยใช่กรองโรคกรองอะไรไปครับตอนนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์มากเลยนะฮะแล้วก็จากการใช้งานดูประทับใจมันตัวเล็กชอบมันเบาวางไม่ระเกะระกะใช่ผมห่อไปแต่ผมนึกว่าห่อลูกลองเปิดฟิลเตอร์ให้ดูหน่อยได้ไหมพี่ว่าแป้งมันเข้าไปเยอะป่ะเดี๋ยวเราเปิดฟิลเตอร์นี่ไงฮะเห็นไหมแป้งอ๋อเอ้ยนี่ไงแป้งเพียบเลยนี่เห็นไหมเข้าไปชั้น2นี่ใช่แปลงครับสามารถหาซื้อได้เดี๋ยวแปะลิงก์เข้าไว้ข้างล่างนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศราคาจับต้องได้งานประกอบดีเป็นวานเป็นแฟชั่นก็ได้เสียงก็เบาน้ำหนักก็ดีกองแบบกองคู่ด้วยมีน้ำหอมอีกต่างหากใส่น้ำหอมด้วย นอนสบายไม่มีเกาหัวตรงนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ